มาที่ข่าวมีคมนะครับก่อนจะไปกันที่บทความเปลวสีเงินคนปลายซอยซึ่งผ่าประเด็นลึกเข้าไปแล้วมองไปถึงสถานการณ์ข้างหน้าไปอุ่นเครื่องที่การ์ตูนการเมืองเช้านี้ก่อนมาดูการ์ตูนให้อมยิ้มกันก่อนนะคะการ์ตูนแรกเนี่ยกูว่าแล้วเห็นปุ๊บโอไม่ต้องเดาอะไรเยอะเลยนะหมายถึงใครกันเนี่ยคุณช่อทำไมยังไม่ออกมาแก้ตัวผมเรื่องรูปเขียนไม่รู้ล่ะใครกระซิบบอกมานะเป็นโค้ดคำพูดออกมานะส่วนผู้หญิงที่อยู่ในภาพนี่นะคะสีข้างนี่หายไปหมดแล้วนะทั้งสองข้างซ้ายขวานะเจ้าตัวก็เลยบอกว่าสีข้างช่อสึกหมดแล้วตั้งแต่เรื่องวัคซีนแล้วค่ะคงไม่เหลือให้ถูว่าอย่างนั้นบัญชาคามินกูว่าแล้วบอกว่าคงไม่เหลือให้ถู โอ้แล้วสวยไปอีกอย่างนึงนะดูเหมือนปฏิมากรรมนี่คือถ้าเอวหายแบบนี้จะสวยใช่ไหมคะ อันนี้บัญชาคามินนะมาต่อกันที่แนวหน้าการ์ตูนนะคะโพสต์ค่ะบอกว่าแคมเปญเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่ากทมเนี่ยของพรรคเราหยุดซุกขยะไว้ใต้พรมนะคะแล้วก็เป็นมือของใครสักคนหนึ่งที่ข้อแขนเสื้อเนี่ยเขียนว่าก้าวไกลนะน่าจะกำลังกวาดอะไรสักอย่างปัดเข้าไปใต้ผมแล้วก็มีคนที่ทรงผมหัวหนามๆแหลมๆเนี่ยอยู่ใต้ผมอยู่แล้วบอกว่าหยุดซุกอีแอบไว้ใต้ผมน่าจะเหมาะสมกว่า มือที่ยื่นเนี่ยเขียนว่าก้าวถลัยนะอ๋อก้าวถลัยจะโอ้ขออภัยสายตาไม่ดีขอถุงไม่ให้กอไก่นะฮะก้าวถลัยก้าวถลัยหยุดซุกอีแอบไว้ใต้ผมน่าจะเหมาะสมกว่าส่วนคนที่หลบอยู่ใต้ผมเนี่ยก็เป็นผมตั้งๆนะอันนี้คือแนวหน้าการ์ตูนพดส่วนการ์ตูนออนไลน์การ์ตูนเผาหัวอันนี้เป็นเรื่องของการย้ายพักนะพักมีตัวการ์ตูนอยู่สักประมาณ4ตัวเนี่ยนะคะเขาบอกว่าย้ายๆๆแล้วก็เขียนบอกว่าเป็น21สสนะมี3โต๊ะที่อยู่ข้างหน้าของกลุ่ม4คนนี้ที่กำลังเดินไปเขาบอกว่าท่านแป้งทางนี้ท่านแป้งคือร้องเรียกกวักมือเรียกกันมีทั้งพักโน่นนี่พักก้าวไก่แล้วก็พักเพื่อไทยอันนี้เขาเขียนแบบนี้นะคะคือทั้ง4คนนี้เดินออกมาจากพรรคพลังประชารัฐคือเผาหัวนี่กำลังบอกว่าพอประกาศย้ายย้ายกวักมือเรียกกันที่เคยด่ากันไอ้พรรคที่เคยอะไรต่างๆนานาเนี่ยเรียกมาเข้ากลุ่มเลยกวักมือเรียกนะเป็นซุ้มเลยนะจะเข้าซุ้มไหนทีนี้ภาพที่มีการทำล้อเลียนในโลกออนไลน์เมื่อวานนี้คนแชร์กันเยอะมากคือภาพนี้นะฮะ เป็นภาพผู้ชายคนหนึ่งค่ะกำลังจุดตะเกียงในความมืดเสื้อสีส้มแต่ไม่ใช่จุดไปไหนนะฮะจุดจะเดินไปฉีดวัคซีนพอป้ายข้างหลังเขียนเวลา 19:30 นผู้ชายคนนี้ลงทุนจุดไฟยามวิกาลเพื่อจะไปฉีดวัคซีนนะฮะอันนี้เป็นภาพล้อในโลกออนไลน์ที่คนแชร์กันเยอะมากนะขบวนการเสรีไทย Facebook อันนี้เรื่องใหญ่ทีนี้ซึ่งไม่มีการชี้แจงรายละเอียดเลยมัวแต่ไปชี้แจงกันเรื่องลอกไม่ลอกก๊อปไม่ก๊อปแรงบันดาลใจลิขสิทธิ์นะฮะขบวนการเสรีไทย Facebook บอกว่าโค้ดเอาคำพูดของประวิตรโรจนพฤกษ์พอดีธนาธรไม่ใช่อัจฉริยะในทุกสิ่งสาขาที่เขาทำนะฮะแต่กระบวนการเสรีไทยเฟซบุ๊กในโพสต์ภาพธนาธรที่กำลังชูนะหนังสือนะ To Kill a Mockingbird นะนี่แต่ทีนี้ถ้าจำได้คนที่ไปประมูลเนี่ยที่อ้างว่าเป็นการประมูลเนี่ยนะค่ะภาพวาดนะเขาก็ใช้ชื่อนี้แหละที่ไปประมูลน่ะนะอ่าอันนี้เขาไม่ได้บอกว่าคุณธนาธรเป็นคนที่ไปประมูลรูปตัวเองนะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ไม่รู้แต่ชื่อแนวคิดแนวทางเนี่ยมันพ้องๆกันค่ะเพราะมันยังเป็นข้อสงสัยอยู่ว่าใครหรือที่ประมูลอ้างว่าเป็นการประมูลเนี่ยทั้งที่ราคาก่อนนั้นเนี่ยอยู่ในระดับแสนแต่อยู่โดดมา3ล้านกว่าแล้วก็ไอ้บัญชีที่ประมูลเนี่ยเปิดมาก่อนหน้านั้นก็เพิ่งเปิดเดือนมกราแล้วจากนั้นก็หายไปเลยเพิ่งเปิดไม่กี่วันเองเพราะฉะนั้นเงินมาจากไหนก็ไม่รู้ไอ้คนนั้นน่ะทำธุรกิจอะไรก็ไม่ทราบเอาเงินมาฟอกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ3ล้านกว่า มาได้ยังไงแล้วคำถามไว้ศูนย์ทนายความเนี่ยจะรับเงินอันนี้ไว้ได้อย่างถูกกฎหมายได้บรรทัดฐานของการทำงานขององค์กรที่ทำงานเพื่อสังคมได้จริงไหมอันนี้ต้องรอคนเกี่ยวข้องชี้แจงนะทีนี้ที่มีการชี้แจงเพิ่มเติมมาแล้วเกี่ยวกับคุณธนาธรเนี่ยก่อนจะไปเรื่องการเมืองใหญ่นี่นะครับกรมที่ดินเนี่ยชี้แจงแล้วล่าสุดหลังจากที่มีการเปิดเผยโดยทางท็อปนิวเองก็ติดตามเรื่องนี้เพราะมันผ่านไปปีกว่ามีอยู่2ประเด็นนะเกี่ยวกับที่ดินตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยประเด็นที่1เรื่องคดีอาญานะวันก่อนก็ทางอัยการก็ชี้แจงแล้วว่าอัยการได้ให้พนักงานสอบสวนสอบสวนเพิ่มพนักงานสอบสวนก็บอกเขาก็สอบครบแล้วตอนนี้
ตกลงสั่งฟ้องสั่งไม่ฟ้องยังไม่ได้มีการชี้ขาดออกมาอันนี้ตามคำชี้แจงของทางอัยการเมื่อวานทีนี้ล่าสุดเรื่องของการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์อันนี้ไม่ใช่เรื่องอาญาเรื่องเพิกถอนเอกสารสิทธิ์นะกรมที่ดินแจงแล้วทีนี้หลังจากที่ป่าไม้ส่งเรื่องให้กรมที่ดินพิจารณาเพิกถอนเอกสารสิทธิ์มาปีกว่าแล้วค่ะเมื่อวานนี้กรมที่ดินเนี่ยทำเป็นหนังสือเอกสารข่าวชี้แจงออกมาเลยนะนี่เป็นเอกสารข่าวอย่างเป็นทางการออกมาหลังจากที่รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนิพนธ์พร้อมนิพนธ์บุญญามณีได้มีการเปิดเผยวันก่อนว่าก็ให้ทางกรมที่ดินเนี่ยต้องชี้แจงไม่ทราบเลยว่าเรื่องมันไปถึงไหนอย่างไรนะทีนี้ประเด็นที่ชี้แจงเป็นข้อๆนะลำดับยังไงเดี๋ยวจะลำดับให้ฟังนะแต่นี่เอาภาพมาให้ดูนี่คือภาพมุมสูงของพื้นดินที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยนะก็คือที่อยู่ในครอบครองของตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจ คุณสมพรคุณชนาพันธ์คุณธนาธรนะมุมสูงมันเป็นแบบนี้เห็นไหมที่ทางกรมป่าไม้ก็บอกว่ามันเป็นที่ป่าค่ะนะแล้วไปออกเอกสารสิทธิ์ได้ยังไงไม่ถูกต้องให้กรมที่ดินเพิกถอนเอกสารสิทธิ์นะนี่ให้ดูหน้าตามันก่อนนะข้อเท็จจริงมันเป็นแบบนี้นะหลังจากส่งเรื่องไปปีกว่ายังไม่มีการเพิกถอนทำไมล่ะทีนี้นะไปติดอะไรกรมที่ดินมีหนังสือชี้แจงเมื่อสักครู่สรุปนะสรุปความก็คือกรณีที่ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำหนังสือทวงถามความคืบหน้าการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์นส3กของนางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจและลูกที่ครอบครองที่ดินในเขตป่าไม้ถาวรอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีกรมที่ดินตรวจสอบข้อเท็จจริงสรุปดังนี้ประเด็นแรกก็คือศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีหนังสือวันที่11มกราคมปี2564ส่งเรื่องให้กรมที่ดินพิจารณาขอให้ตรวจสอบที่ดินของนางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจนางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจคนนี้ครอบครองเยอะสุดนะเดี๋ยวถ้าย้อนกลับไปดูภาพนะฮะคุณสมพรจึงรุ่งเรืองกิจในท้องที่จอมบึงราชบุรีว่าสามารถออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรหรือป่าสงวนแห่งชาติได้หรือไม่ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่าได้ตรวจสอบพบว่ามีหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือนส3กตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี60ฉบับมีชื่อนางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจ53ฉบับนางสาวชนาพันธ์จึงรุ่งเรืองกิจ5ฉบับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจ2ฉบับซึ่งข้อเท็จจริงนี้ก็สอดคล้องกับที่เรานำเสนอไปตั้งแต่แรกนะฮะเดี๋ยวถ้าเอาภาพกราฟิกที่เรานำเสนอไปก่อนหน้านั้นนะมีชื่อคุณสมพร53ฉบับคุณชนาพันธ์5ฉบับคุณธนาธร2ฉบับกรมพัฒนาที่ดินตรวจสอบแล้วที่ดินอยู่ในเขตป่าไม้ถาวรป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชีหมายเลข85ตามมติคณะรัฐมนตรี28กุมภาพันธ์ปี12และมีการประกาศให้เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชีเมื่อปี2527จึงขอให้เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์นส3กทั้ง60ฉบับนะอันนี้คือประเด็นแรกประเด็นที่2กรมที่ดินได้ร่วมกับจังหวัดราชบุรีตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นปรากฏว่าทีนี้เมื่อสักครู่นี้ต้นเรื่องก็คือทางป่าไม้ค่ะป่าไม้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นเขตป่าเพิกถอนส่งมาให้กรมที่ดินพิจารณาเพิกถอนค่ะนะ60ฉบับเลยนะค่ะทั้งหมดเลยกรมที่ดินตรวจสอบทีนี้ข้อ2ที่เขาชี้แจงมาค่ะตรวจสอบได้ร่วมกับจังหวัดราชบุรีตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่าการออกนส3กในท้องที่ตำบลด่านทับตะโกอำเภอจอมบึงราชบุรี60แปลงดังกล่าวออกตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดเมื่อปี2521นะโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามความในมาตรา21ประมวลกฎหมายที่ดินนะเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ปี64โดยมีผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่10ราชบุรีผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรีปฏิรูปที่ดินราชบุรีร่วมเป็นคณะกรรมการและคณะกรรมการประชุมร่วมกันจำนวน3ครั้งค่ะครั้งที่1เมื่อ8เมษายน64ครั้งที่2 9มิถุนายน64ครั้งที่3 23มิถุนายน64
ประชุมแล้วพิจารณาเห็นว่าข้อเท็จจริงยังไม่ชัดเจนเพียงพอที่จะลงความเห็นได้ว่าตำแหน่งที่ดินทั้ง60แปลงอยู่ในเขตป่าไม้ถาวรป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำพาชีหมายเลข85ตามมติครม.เมื่อปี12หรือไม่อ้าวนะอันนี้หลังจากประชุมกัน3ครั้งในรูปคณะกรรมการเห็นว่ายังไม่ชัดเจนพอทำยังไงล่ะทีนี้นะทำไมถึงคิดว่าไม่ชัดเจนพอขาดอะไรไปบ้างเนื่องจากผู้แทนผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรีต้องการค่าพิกัดของนส3กทั้ง60แปลงค่ะเป็นรายแปลงเพื่อทำการตรวจสอบก่อนจึงจะให้ความเห็นว่านส3กนั้นอยู่ในเขตป่าไม้ถาวรหรือไม่จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือกรมที่ดินกรมป่าไม้กรมพัฒนาที่ดินร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงนี่คือคำอธิบายจากกรมที่ดินนะครับใช่ค่ะที่อธิบายว่าไปตรวจสอบโดยเป็นกรรมการแล้วประชุม3ครั้ง3ครั้งแล้วหลังจากนั้นเห็นว่ามันยังไม่เพียงพออยากได้พิกัดรายแปลงเลยรายแปลงทั้ง60แปลงด้วยนะ60แปลงเนี่ยอยากได้เป็นรายแปลงเลยนะฮะซึ่งในแผนที่เนี่ยจริงๆมันก็ระบุว่าเป็นผืนเกือบติดกันทั้งหมดนั่นแหละแต่อยากได้เป็นรายแปลงเอาพิกัดชัดเจนมาเลยถัดไปทีนี้จังหวัดราชบุรีมีหนังสือลงวันที่12มกราคม65นี่สดๆร้อนๆใช่ค่ะเมื่อต้นเดือน12มกราคม65ขอให้กรมที่ดินสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคในการรังวัดทำแผนที่การตรวจสอบและถ่ายทอดตำแหน่งที่ดินตามหลักฐานนส3กดังกล่าวในระหว่างรูปถ่ายทางอากาศมาตราส่วน1ต่อ 5,000 ลงในสำเนาระหว่างแผนที่รูปถ่ายทางอากาศมาตราส่วน1ต่อ 4,000 เพื่อเป็นข้อมูลให้กับคณะกรรมการสอบสวนนี่คือสิ่งที่เขาทางจังหวัดดำเนินการล่าสุดนะและข้อสุดท้ายข้อ4กรมที่ดินได้มีคำสั่งเมื่อ19มกราคม65นี่ยิ่งกว่าสดๆร้อนๆอีกทีนี้ค่ะวันนี้นี่วันที่เท่าไหร่นะวันนี้21ค่ะ21เมื่อวันศุกร์นี้เองเมื่อวันพุธที่ผ่านมาหลังจากที่เราเปิดประเด็นกันมาแล้วหลังจากที่ออกมาเรียกร้องให้ตรวจสอบแล้วกรมที่ดินมีคำสั่งเมื่อวันที่19มกราคม65แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำค่าพิกัดของนส3กทั้ง60แปลงตามความเห็นของผู้แทนผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรีโดยขอความร่วมมือไปยังจังหวัดราชบุรีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่ากรมพัฒนาที่ดินสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่10ราชบุรีและหัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรีให้เข้าร่วมคณะทำงานดังกล่าวนี้และเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นจะส่งค่าพิกัดของนส3กทั้ง60แปลงให้คณะกรรมการสอบสวนตามความในมาตรา61ประมวลกฎหมายที่ดินพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ต่อไปนะคือมีคณะทำงานขึ้นมาอีกคณะหนึ่งคณะนี้กำลังจะดำเนินการเพื่อที่จะหาพิกัดของนส3กทั้ง60แปลงแล้วเมื่อได้แล้วเนี่ยก็จะส่งคณะกรรมการสอบสวนอีกคณะหนึ่งเพื่อดำเนินการตามกฎหมายที่ดินต่อไปอันนี้คือคำชี้แจงล่าสุดอันนี้คือล่าสุดเลยกรมที่ดินนะครับอันนี้คือกรมที่ดินเรื่องนี้เนี่ยกรมป่าไม้ก็คือศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่ากระทรวงทรัพย์กรมป่าไม้นี่กระทรวงทรัพย์ไปดำเนินการเขายืนยันแล้วว่ามันลุกมันผิดแล้วเขาก็ให้ส่งให้กรมที่ดินเพิกถอนกรมที่ดินก็รับมาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยดำเนินการหลังจากนั้นไปตรวจสอบเบื้องต้นตั้งตอนแรกที่เข้าไปตรวจสอบเนี่ยประชุมกันแล้วส่งเรื่องนะมีการส่งเรื่องให้กรมพัฒนาที่ดินตรวจสอบแล้วอยู่ในเขตป่าไม้ถาวร อันนี้ทางศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่าดำเนินการแล้วหลังจากนั้นส่งมาที่กรมที่ดินกรมที่ดินร่วมกับจังหวัดราชบุรีตั้งคณะทำงานขึ้นมาแล้วตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่าก่อนตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่าการออกนส3กนั้นออกตามโครงการเดินสำรวจเมื่อปี21ค่ะนะสำรวจออกโฉนดที่ดินในเขตป่าไม้ถาวรโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเบื้องต้นคือเห็นว่าโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงตั้งคณะกรรมการสอบสวนคือตั้งต้นเนี่ยพูดง่ายๆคือมีมูลออกโดยไม่ชอบจึงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา61แล้วคณะกรรมการสอบสวนมาตรา61ก็มีการประชุมมีการทำงานแล้วหลังจากนั้นก็มีตั้งคณะทำงานขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อหาพิกัดตอนนี้อยู่ระหว่างคณะทำงานเนี่ย
หาพิกัดเนี่ยที่เพิ่งถูกตั้งขึ้นมาเมื่อ19มกราคม65นี่เองเพิ่งตั้งเนี่ย19มกราคม65เนี่ยคณะทำงานหาพิกัดเนี่ยแล้วจะไปหาพิกัดกันจะใช้เวลาอีกเท่าไหร่นะอันนี้ยังไม่ทราบนี่คือกระบวนการที่ชี้แจงมาโดยกรมที่ดินซึ่งอยู่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยอันนี้กระทรวงทรัพย์อันนี้กระทรวงมหาดไทยนะฮะส่วนตำรวจอันนั้นดำเนินคดีอาญาก็แจ้งข้อหาไปแล้วแล้วตำรวจก็บอกสำนวนเรียบร้อยแล้วแต่อัยการบอกว่าให้สอบเพิ่มสั่งเพิ่มพนักงานสอบสวนก็บอกว่าเฮ้ยมันสอบครบแล้วก็ยังไม่ปรากฏผลว่าอาญาสั่งฟ้องสั่งไม่ฟ้องยังไงนี่ก็ผ่านมาแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ติดตามเรื่องนี้ในฐานะสื่อมวลชนจะสั่งฟ้องจะสั่งไม่ฟ้องเพิกถอนไม่เพิกถอนเป็นดุลพินิจและอำนาจหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องที่ต้องรับผิดชอบนะฮะเราก็ทำหน้าที่ติดตามนะส่วนเรื่องการเมืองทีนี้เรื่องการเมืองวันนี้เปลวสีเงินคนปลายซอยเขียนบทความในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะหลังจากที่มีประเด็นใหญ่ประเด็นร้อนวันก่อนคือมติพรรคพลังประชารัฐกลุ่มร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าออกจากพรรคนะยุบเรื่องเล็กอยู่เรื่องใหญ่เปลวสีเงินนะนี่คือชื่อบทความแล้วก็เลือกภาพพลเอกประยุทธ์แล้วก็ภาพร้อยเอกธรรมนัสแล้วก็จัดวางภาพนี่พลเอกประยุทธ์หันมองชายตานะมองไปที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเข้าใจเลือกภาพคุณเปลวสีเงินบอกว่าต้องบอกว่าธรรมนัสนี่เป็นโอปาติกะเทพของแท้โอ้โหนี่คำนี้เลยนะโอปาติกะเทพของแท้เลยนะค่ะนะคือเกิดปุ๊บโตปั๊บโอ้โหนะเป็นพรรคแก้มลิงบิ๊กป้อมนี่อันนี้วันนี้คุณเปลวสีเงินนี่ขยายคือเมื่อวานเนี่ยคุณเปลวสีเงินบอกว่าพูดถึงเรื่องนี้สั้นๆแต่บอกว่ามันเป็นยุทธศาสตร์แก้มลิงนะคือออกไปอยู่อีกพรรคนึงตั้งพรรคสำรองแต่อย่างไรก็ตามก็ยังสัมพันธ์เชื่อมโยงอยู่กับบิ๊กป้อมนะคุณเปลวสีเงินวันนี้ขยายเป็นพรรคแก้มลิงบิ๊กป้อมนะธรรมนัสที่เป็นโอปาติกะเทพของแท้เกิดปุ๊บโตปั๊บ21คนไง เป็นพรรคแก้มลิงบิ๊กป้อมด้วยจำนวนสสทั้งกวนตัวเองและพวกสัมภเวสีพรรคโอ้โหใช้คำนี้นะมีที่จอนมาซบนะมีสัมภเวสีพรรคที่จอนมาซบรวมแล้วตอนนี้เฉียด30เอาละนี่ตัวเลขใหม่นะตัวเลขใหม่ตัวเลขเก่าไปนี่20ใครที่ก่อนหน้านี้เห็นข่าวเฮ้ยขับออกมา21รวมร้อยเอกธรรมนัสด้วยนะแต่ถ้าหากเอาคนที่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นี่ก็ยังเหลือ20นะแต่ไม่ใช่แค่นี้คุณเปลวสีเงินวันนี้บอกว่ามีสัมภเวสีพรรคจอนมาซบด้วยรวมแล้วเฉียด30อ้าวใครมาเพิ่มไม่ใช่หอกข้างแค่รัฐบาลแต่มันคือทะลุกลางแค่หอกทะลุกลางแค่พร้อมเสียบก้นนายกคว่ำรัฐบาลกลางสภาได้ทุกเวลาที่ต้องการเพราะทุกวันนี้เสียงรัฐบาลเหนือกว่าฝ่ายค้านไม่กี่สิบเมื่อธรรมนัสยกกวนออกไปและมีพรรคจิ๋วที่เคยหนุนรัฐบาลซบสมทบนะดูคร่าวๆรัฐบาลเหลือเสียงเหนือฝ่ายค้านไม่ถึง10ในการโหวตกฎหมายสำคัญสำคัญแค่ซีกธรรมนัสยกมือให้ฝ่ายค้านรัฐบาลพังทันทีนี่แหละเมื่อเส้นทางการเมืองระบบรัฐสภาเป็นอย่างนี้นายกยุบสภาก่อนจะถูกเตะคว่ำกลางสภาดีไหมเนี่ยดีไหมคุณเปลวสีเงินบอกว่าแฟนคลับลุงตู่ทั้งริงไซทั้งบนอัฒจันทร์ส่งเสียงขมด้วยความห่วงใยดูเหมือนนายกก็รู้ว่าแฟนๆห่วงแต่คุณเปลวบอกว่าดูท่านให้สัมภาษณ์จับน้ำคำและน้ำเสียงได้ว่านะคำที่ท่านตอบเมื่อวานคือไตรตรองไข้ครวนมาแล้วคุณเปลวยก2ประโยคที่นายกพูดเมื่อวานนี้ประโยคแรกผมไม่ได้คิดจะดำเนินการในเรื่องคณะรัฐมนตรีหรือยุบสภาอะไรต่างๆโดยเฉพาะขณะนี้กฎหมายก็ยังไม่เรียบร้อยประโยคที่2 อย่างไรก็ตามขอบคุณประชาชนที่เชื่อมั่นและเชื่อถือที่ผ่านมาซึ่งผมได้วางอนาคตไว้พอสมควรโดยเฉพาะการแก้ปัญหาที่หมักหมมเป็นภาระของผมที่ทำให้การทำงานใหม่ๆออกมาได้ช้าต้องเห็นใจเจ้าที่และข้าราชการด้วยผมเข้าไปลงรายละเอียดทุกเรื่องอะไรติดขัดตรงไหนสั่งการเพิ่มเติมให้ไม่เคยว่างเว้นการทำงานนี่คุณเปลวโค้ดเอา2อันไม่ได้คิดจะดำเนินการเรื่องปรับครม.ยุบสภากฎหมายยังไม่เรียบร้อย
แล้วการทำงานวางอนาคตไว้พอสมควรแล้วแก้ปัญหาที่มันหมักหมมนะคุณเปรียวโค้ด2อย่างนี้มาแล้วก็บอกว่าฟังเผินเหมือนคนละเรื่องแต่ถ้าฟังพิษจะพิจารณาเข้าใจว่าเป็นคนละเรื่องเดียวกันคือการยุบไม่ยุบสภานั้นมีองค์ประกอบที่ต้องใคร่ครวญทางผลได้ผลเสียผลได้ผลเสียของบ้านเมืองทั้งทางสั้นและทางยาวมากกว่ามุ่งเฉพาะด้านประโยชน์ของนักการเมืองแน่นอนการเมืองระบบรัฐสภาตอนเลือกตั้งคุณภาพประชาชนเป็นใหญ่อำนาจอยู่ในมือประชาชนประชาชนจะเลือกใครแต่เมื่อเลือกตั้งแล้วปริมาณมือสสในสภาเป็นใหญ่สสจะยกมือให้ใครสสจะเทไปทางโน้นสสจะเทไปนี้จะต่อรองยังไงมีผลนะมือของสสเนี่ยมันจะทำงานมือสสปริมาณมือสสในสภาเป็นใหญ่เมื่อเกิดปริมาณแปรผันเช่นนี้ก็รู้แล้วยุบสภาคือทางเดินตามกติกาของมันแต่ตอนไหนเมื่อไรต้องนำแต่ละองค์ประกอบของเหตุปัจจัยมาเข้าสมการเทอมงานเทอมเวลาเพื่อหาจุดพอดีของประโยชน์อันพึงมีต่อบ้านเมืองเป็นเข็มวัดนะเทอมงานเทอมเวลานี่คืออะไรขยายความสั้นๆคือมองไปข้างหน้ากฎหมายอะไรที่กำลังเข้ากฎหมายที่อะไรยังไม่เสร็จมองไปข้างหน้างานที่ทำอยู่อันไหนจะเสร็จก่อนอันไหนจะเสร็จหลังแล้วอันไหนที่กำลังจะเกิดประชุมเอเปกอันไหนที่สำคัญรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มทำงานถึงเมื่อไหร่งบประมาณเรียบร้อยหรือยังอะไรต่อมีอะไรนั่นคือเทอมงานเทอมเวลาซึ่งบางอย่างมันจะมีจังหวะเวลาของมันอยู่เห็นไหมทีนี้คุณเปรวศรีเงินก็บอกว่าต้องหาจุดพอดีประโยชน์อันพึงมีต่อบ้านเมืองเป็นเข็มวัดที่นายกบอกไม่ยุบสภาด้วยเหตุหนึ่งยังเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากอยู่สองต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายแผ่นดินประจำปี66ให้ผ่านสภาก่อนสามกฎหมายลูกสองฉบับเพื่อเลือกตั้งใหม่ตามรัฐธรรมนูญที่แก้ไขผ่านสภาประกาศใช้ก่อนคือรัฐธรรมนูญตอนนี้แก้ไปแล้วเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วใช้บังคับแล้วแต่กฎหมายลูกที่จะแก้ไขเรื่องเลือกตั้งบัตร2ใบเนี่ยยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเลยเท่าที่ทราบเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าครม.กลับมาครม.วันที่25จากนั้นก็ไปสภาค่ะนะ3อย่าง3เหตุนี้ที่คุณเปรียวบอกว่านี่แค่เหตุ3เหตุนะแค่3เหตุนี้ยังมีเหตุอื่นอีกเรื่องงานใหญ่ๆนี่ยังยุบสภาไม่ได้โดยไม่พูดถึงการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยเห็นไหมและกฎหมายสำคัญสำคัญอีกหลายฉบับที่จะต้องตกไปประเด็นพรบก็ประมาณ66ยังไม่มีพวกสสเขาไม่ได้สนใจเท่าไหร่เพราะไม่ใช่ผลประโยชน์พวกเขาโดยตรงแต่ประเด็นกฎหมายลูกเลือกตั้งใหม่ด้วยบัตร2ใบที่ยังไม่ผ่านสภาอันนี้ประโยชน์ของพวกเขาโดยตรงดังนั้นนายกคงอ่านเกมแล้วทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลไม่กล้าทำให้ยุบสภาตอนนี้จนกว่ากฎหมายลูก2ฉบับจะผ่านวาระ3ประกาศใช้นั่นแหละแต่จะซักเมื่อไหร่ล่ะเพราะถ้าเกิดว่ายุบขณะที่กฎหมายยังไม่ผ่านเนี่ยอันนี้ก็คงจะยุ่งยุ่งวุ่นวายแน่นอนอยากรู้ก็ดูเทอมสมัยประชุมรัฐสภาสิคุณเปียวบอกตอนนี้ยังอยู่ในการประชุมรัฐสภาสมัยสามัญประจำปีครั้งที่2จะปิดสมัยประชุม28กุมภาพันธ์นะจะไปเปิดสมัยประชุมอีกทีราวๆกลางพฤษภา65แล้วปิดราวๆกลางกันยา65ค่ะตามปฏิทินสมัยประชุมแล้วทั้งพรบงบประมาณทั้งกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งโน่นแหละกว่าจะคลอดก็ช่วงพฤษภาคมถึงกันยายนนะเดือนพฤษภาถึงเดือนกันยาเดือนนี้เดือนมกรากุมภามีนาเมษาพฤษภาก็อีกประมาณ4เดือนเป็นอย่างน้อยค่ะนะแบบนี้ก็หมายความว่านับจากมกราไปจนถึงกันยาก็ตีซะว่าอันนี้คุณเปรียวนับถึงเดือนกันยาเลยนะคะ8เดือน8เดือนนะถ้าไม่มีเหตุจรพรรคร่วมรัฐบาลพรรคไหนปุบปับมีขาใหญ่ไปครับให้ไล่พวกเขาออกจากพรรคแล้วก็นะนี่สำนวนนี้ขออ่านอีกทีนึงฮะตาเปลวฮะถ้าไม่มีเหตุจรพรรคร่วมรัฐบาลพรรคไหนปุบปับมีขาใหญ่ไปครับให้ไล่พวกเขาออกจากพรรคแล้วก็นะรัฐบาลอยู่สบายๆยังไม่ยุบสภาแน่นะอันนี้คอลัมนิสต์อาวุโสนะยังไม่ยุบสภาแน่
ยาวไปอีกสักเดือนกว่าๆประชุมเอเปกเสร็จยุบสภาไปเลือกตั้งใหญ่ต้นปี66แบบนั้นทริปเปิลวินนะทริปเปิลวินแสดงว่ามี3วินนะชนะทั้งประเทศก็วินชาวบ้านก็วินนักเลือกตั้งทุกอย่างลงตัวทริปเปิลวินวินวินทุกฝ่ายแต่ถ้าขาเล็กขาใหญ่ใจร้อนต้องการทำให้ยุบมีนาเมษานะหรือเดือนไหนก็ได้เอาเร็วๆพร้อมเลือกตั้งกติกาเดิมมันก็ได้นี่คุณเปลวใช้เครื่องหมายใช้เครื่องหมายเน้นด้วยนะกติกาเดิมเอาล่ะเจ้าสีเอาบอนะกติกาเดิมมันก็ได้แต่มีนาเมษาปิดสมัยประชุมซ้ำช่วงสงกรานต์ถ้ามีการสร้างเหตุสร้างสถานการณ์ให้รัฐบาลต้องตัดสินใจก็ต้องดูว่ารัฐบาลโดยนายกจะตัดสินใจทางไหนเพราะมันมี2ทางให้เลือกนะค่ะทางตรงก็คือยุบสภาทางเอี้ยวนะทางเอี้ยวทางเอี้ยวคือทางอ้อมนิดนึงอ่ะนะนะจะเรียกว่าอ้อมหรือจะเรียกว่าบิดนิดนึงก็ไม่รู้นะคือทางรัฐบาลรัฐประหารตัวเองแก้ลำคาญใช้คำว่ารัฐประหารตัวเองแก้ลำคาญแต่เท่าที่สดับตับฟังท่านผู้นำฝ่ายค้านชลน่านสีแก้วประกาศว่าจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลทันทีที่เปิดสมัยประชุมแรกคือเดือนพฤษภาคมกฎหมายบอกว่าเมื่อมียัตติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกแล้วห้ามยุบสภาจนกว่าจะผ่านขั้นตอนการลงมติไปแล้วนี่เป็นใบเซอร์จากฝ่ายค้านรับประกันตำแหน่งนายกให้ลุงตู่คุณเปลวอ่านเกมนี้ใครทำให้ยุบก่อนไม่ได้จะได้ก็ตอนออกเสียงโหวตถ้าธรรมนัสต้องการสะสางบัญชีลุงตู่สะสางบัญชีนายกคณะพัก30เสียงร่วมโหวตไว้วางใจนายกร่วมโหวตไม่ไว้วางใจนายกกับฝ่ายค้านแบบนี้แล้วก็ทั้งนายกทั้งรัฐบาลออกทั้งยวงนะคุณเปรียบใช้คำว่าธรรมนัสสะสางบัญชีนายกคณะพัก30เสียงคือคณะที่ออกจากพลังประชารัฐไปใน21แล้วก็มีแต่มีสสพรรคอื่นพรรคเล็กๆที่อยู่ใต้อานัตของธรรมนัสค่ะนะหรือที่ใช้คำว่าเป็นอะไรนะสัมอะไรสัมภเวสีภาคนะจอนนั่นนะคุณเปลวศรีเงินบอกว่าถ้าแบบนั้นนะก็ทำได้ถ้าถึงเวลาทำมันมีช่องให้ทำนะแต่คุณเปลวบอกว่าแต่ก็นั่นน่ะในเมื่อกฎหมายลูก2ฉบับตามไทม์ไลน์จะเสร็จประกาศใช้ราวๆเดือนกรกฎาคมปี65ค่ะนะกรกฎาคมสิงหาคมกันยานะแบบนี้อดเปรี้ยวไว้กินหวานรักษารัฐสภาไว้ทำหน้าที่ตรายางคอดกฎหมายลูกให้ได้เลือกตั้งบัตร2ใบกันจะไม่แลนสไลด์โทนี่กว่าหรือนี่คือประโยชน์ตามเกมนะแล้วก็ตอนท้ายทีนี้เนี่ยดูตามเงื่อนไขประโยชน์ร่วมแล้วคือไม่ได้นั่งคิดเอาเองเอาความต้องการตัวเองเป็นหลักแต่ดูจากเงื่อนไขบริบทว่าความต้องการของกลุ่มนี้ความต้องการของกลุ่มนี้ความต้องการของกลุ่มนี้ห่วงเวลาของกฎหมายแล้วบริบทต่างๆที่มันจะตอบโจทย์ของแต่ละกลุ่มแล้วน้ำหนักมันไปทางไหนคุณเปลวบอกว่าดูตามเงื่อนไขประโยชน์ร่วมไม่น่าจะทำให้ยุบสภากันตอนช่วงต้นปีกลางปีส่วนปลายปีมีโอกาสฟังตามข่าวพรรคที่ธรรมนัสยกคณะออกไปสังกัดก็พรรคคนกันเองพลเอกวิชัยใครที่ไหน Big ก็หัวหน้าทีมงานบิ๊กป้อมแต่อ้อนแต่ออกเป็นทั้งเพื่อนเลิฟเป็นทั้งประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐนอกจากเพื่อนเลิฟบิ๊กป้อมพลเอกวิชก็บัดดี้กับเสไอลูกพี่ธรรมนัสคุมอาณาจักรสนามม้าดังเลิ้งมาก่อนธรรมนัสก็เคยบอกพลเอกวิชรู้จักกันดีเป็นที่เคารพนับถือกันมานานถ้าเป็นตามข่าวพรรคเศรษฐกิจไทยของพลเอกวิทย์ก็จะมีพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณน้องชายบิ๊กป้อมมาเป็นเลขาด้วยแล้วก็คุณเปียวเฉียงเขาบอกมาเป็นเลขาเลยนะแต่ว่าก่อนหน้านี้กระแสข่าวคือมาเป็นที่ปรึกษามาเป็นอะไรต่อไปอะไรนะพัชรวาทกับเพื่อไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกันนะพัชรวาทกับเพื่อไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกันเห็นไหมล่ะอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่แล้วถูกย้ำกันทั่วหน้าลุงป้อมแคล้วคลาดอยู่คนเดียวก้าวไกลนินทาเพื่อไทยเสียงยังไม่ทันจางหายดีด้วยซ้ำค่ะนะสรุป1ปอพี่ใหญ่จะยังไงอีก2ปอพี่รองกับน้องเล็กก็ยังต้องเกรงใจยุทธศาสตร์แก้มลิงลุงป้อม
เอาธรรมนัสไปอมในกระพุ้งแก้มเป็นแคมกันกระแทกธรรมนัสกับนายกนะแม่ใช้คำแล้วต้องเห็นใจให้พี่ใหญ่เขาบริหารหัวใจบริวารเขาบ้างอันนี้คอลัมนิสต์อาวุโสพูดอย่างผู้ใหญ่นะค่ะให้พี่ใหญ่เขาบริหารหัวใจของบริวารเขาบ้างถึงอย่างไรงานนี้ยังไม่ใช่งานสุดท้ายในภารกิจรัฐบาล3ปลมยอดหญ้าพึ่งโชยเตรียมใจรอมรสุมใหญ่กระหน่ำประเทศดีกว่าคงไม่ช้าหรอกเปลวสีเงินคนปลายซอยยุบเรื่องเล็กอยู่เรื่องใหญ่ถอดรหัสแล้วเรื่องยุบไม่ใช่เรื่องยากเลยแต่เรื่องอยู่เพื่อทำภารกิจที่นายกบอกแล้วก็ประเมินเนี่ยนะระหว่างอยู่เนี่ยเดี๋ยวจะมีมรสุมใหญ่ถ้าแบบนี้นะมรสุมใหญ่จะอะไรไม่ใช่จะอะไรแต่ถ้าเราถอดกลับไปเนี่ยก่อนหน้านี้ทักษิณนี่ก็ประกาศไงว่าครึ่งปีหลังมีรัฐบาลใหม่เลยปีนี้แหละกลับบ้านปีนี้กลับบ้านปีนี้จะกลับบ้านปีนี้เป็นของขวัญไม่ทันจะมีรัฐบาลใหม่นะแต่ถ้าคุณเปรียวถอดรหัสเนี่ยเงื่อนภาวะที่เหมาะสมเนี่ยโน่นเลือกตั้งใหม่ปีหน้าโน่นต้นปี66เอเปกเสร็จงานหลายๆอย่างเสร็จกฎหมายสำคัญเสร็จงบประมาณแต่บางคนอาจจะรอไม่ไหวไงนะรออีกปีเดียวนะเพราะตอนนี้โควิดอีกรอบแล้วเข็ม4แล้วต้องฉีดอีกกี่เข็มไม่รู้นะนะเพราะฉะนั้นการเมืองหลังจากนี้จับตาน่าสนใจนะแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าได้มีการโพสต์คลิปคือมีการจัดทำมาอย่างดีเลยนะเป็นคลิปที่นำเสนอเคลียร์ประเด็นร้อนทีละประเด็นแกมีทีมของแกนะผู้กองธรรมนัสเนี่ยแหมก็มีทีมนะเนี่ยมีการทำเป็นคลิปตอบคำถามออกอย่างสายฟ้าแลบยังไงนอนหลับสบายดีไหมเอาหลับสบายดีไม่มีปัญหานะแล้วก็อธิบายทีละประเด็นเราให้ดูบางช่วงบางตอนนะครับตั้งแต่การลาออกกับการโดนขับออกไปยังไงคือทั้งหมดนี้คือเนื้อสื่อสารการเมืองอย่างชัดเจนจากร้อยเอกธรรมนัสย้ำนะฮะทั้งหมดที่จะได้ฟังต่อไปนี้คือสิ่งที่ร้อยเอกธรรมนัสอยากจะให้ประชาชนได้ฟังเพราะฉะนั้นมันจะเป็นประโยชน์ทางการเมืองกับเขาเองอันนี้ต้องบอกกันไว้ก่อนนะเดี๋ยวลองฟังบางช่วงบางตอนครับโดยกฎหมายโดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ปี60เนี่ยนะครับถ้าเราลาออกเนี่ยมันก็จะสิ้นสภาพความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับแต่ถ้าถูกขับออกเนี่ยเขาใช้คำว่าขับออกเนี่ยโดยมติของกรรมการผ่านมติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสียงใน3ใน4ของผู้ประชุมนะครับเขาเรียกว่าการขับให้พ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคนั้นๆ นะครับอันไม่เหมือนกันแลแต่ว่าพอถูกขับออกมาแล้วสภาพความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยังอยู่สถานะการเป็นส.ส.ยังอยู่มันต่างกันคือห่วงบ้านเก่าอ่ะเอาตรงๆครับห่วงบ้านเก่าว่าพี่น้องเราหลายคนนะครับที่เป็นนักการเมืองที่มีอุดมการณ์เขาจะอยู่กันยังไงถ้าไม่มีเราดูแลเขาช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาที่บ้านเมืองมีวิกฤตการแพร่ระบาดโควิด-19เนี่ยส่วนใหญ่แล้วที่ส.ส.ไปลงพื้นที่ก็ได้รับการสนับสนุนจากพี่ทั้งนั้น 80% จากพี่กับหัวหน้าพรรคทั้งนั้นหลังจากไม่มีเราแล้วใครจะทำให้เขาใครจะดูแลเขาต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าอยู่บ้านเก่านี่หลายอย่างมันทำได้ไม่เต็มที่นะครับเพราะว่าด้วยเงื่อนไขหลายอย่างซึ่งเราคงไม่ต้องไปพูดนะครับในหัวใจเราเนี่ยนะครับที่เราสั่งสมองให้ทำงานทุกวันเนี่ยนะครับเรายึดหลักผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งนะครับบางเรื่องเราอยากจะทำเรื่องโน้นเรื่องนี้อย่างที่เราไปเจอปัญหามาเราปัญหามาทำเป็นโจทย์มาทำเป็นคำถามถามตัวเองว่าจะแก้ปัญหาชาวบ้านยังไงถ้าสุดมันทำไม่ได้เราก็อยากจะมาทำด้วยตัวเองเอาตรงๆอะไรก็ตามที่มันทำด้วยมือตัวเองเนี่ยพี่มีความมั่นใจมันจะทำให้มีคุณภาพมากกว่าเราต้องยอมรับความเป็นจริงอย่างหนึ่งว่าพี่เป็นคนตรงไปตรงมาดังนั้นการพูดตรงไปตรงมามันอาจจะไม่เป็นที่ถูกใจของนักการเมืองบางกลุ่มดังนั้นภาพเราที่ออกสื่อเนี่ยก็เพราะเราทำงานดังนั้นก็ทำให้หลายคนที่เราเป็นคนตรงไปมาพูดตรงไปตรงมาไม่ชอบคนอย่างพี่เนี่ยเคลียร์จบคือจบไม่เคยที่เอามาเป็นประเด็นมันอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยมันไม่ยอมรับความเป็นจริงเนี่ยนะครับเมื่อจบก็ต้องจบเมื่อจบไม่จบแล้วก็แยกกันเดินดีกว่าคือจริงๆพักนี้บ้านหลังใหม่เนี่ยมันไม่ใช่เป็นพักที่เพิ่งเกิดเป็นพักที่เกิดมานานพอสมควรครั้งหนึ่งที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองจะใช้เป็นพักหลักซึ่งพักนี้เนี่ยเมื่อเปิดตัวมาแล้วเนี่ยทุกคนก็ร้องอ๋อเป็นพักของใครเรามีความพร้อมทุกเรื่ององค์ประกอบอื่นเราพร้อมหมดนะครับ
แล้วบ้านหลังใหม่เราก็เตรียมมานานแล้วเตรียมมีเซอร์ไพรส์ยังไม่บอกว่าจะไปอยู่พรรคไหนแต่บอกว่าเป็นพรรคที่ตั้งมาพอสมควรแล้วผู้ใหญ่เคยจะใช้แต่ว่าไม่ได้ใช้นะอันนี้พรรคไหนเศรษฐกิจไทยใช่หรือไม่นะหรือว่าพรรคอื่นนะบอกว่าจะมีเซอร์ไพรส์ด้วยนานพอไหมถ้าเพิ่งจะจดตั้งพรรคเมื่อเมษา63นานพอไหมคะ63หรือกี่ปีนี่ปี65 2ปีก็ถือว่านานนะก็นานนะแต่มันไม่เซอร์ไพรส์สิเพราะทุกคนรู้หมดแล้วอ่ะใช่ไหมหรือว่าร้อยเอกธรรมนัสไม่ดูข่าวแล้วท่านดูท็อปดีลผมรู้ท่านต้องรู้ว่าคนก็รู้หมดแล้วว่าเป็นเศรษฐกิจไทยไงใช่ไหมถ้าจะไปพักไหนถ้าเป็นเศรษฐกิจไทยก็ไม่เซอร์ไพรส์สิหรือเซอร์ไพรส์ในจำนวนสอสอเดี๋ยวรอดูนะแล้วก็ประโยคของท่านนี่คือเป็นห่วงคนที่ยังอยู่เราออกมาแล้วใครจะดูแลเขาไม่มีเราเขาถ้าจะแย่แต่ผมเห็นคนในพักแถลงข่าวเมื่อวานนี้นะคุณไพบูลย์นิติตะวันใช่ไหมแล้วใครต่อใครเขาบอกว่ามีประสิทธิภาพแน่นอนหลังจากนี้พักจะเริ่มลงเรืองอะไรอย่างนี้นะก็มันเป็นความรู้สึกผูกพันแหละนะก็ต้องรอดูว่าพักใหม่เนี่ยเป็นพักอะไรแล้วความสัมพันธ์กับพักพลังประชารัฐจะเป็นพักพี่พักน้องนะพักลูกพี่พักลูกน้องหรือพักในเครือนะเป็นเพื่อนกันเรายังเป็นเพื่อนกันอยู่นะหรือจะเป็นหอกข้างแค่เป็นหอกใต้เตียงที่คุณเปียวบอกนะหรือพักนี้จะเคลื่อนยังไงใครจะเป็นคนกดปุ่มหอกมันจะโผล่ขึ้นมาเนี่ยใครเป็นคนกดปุ่มเวลาให้มันโผล่ขึ้นมาแทงนะอันนี้ต้องรอดูฮะการเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์หัวใจคนนะครับส่วนเมื่อวานนี้ฮะมีข่าวว่านายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ได้เข้าไปพบลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณที่มูลที่ป่ารอยต่อเมื่อตอนบ่ายนะฮะเมื่อวานนี้ไปจริงเพราะว่าข่าวหลายสำนักรายงานตรงกันแล้วล่าสุดนี่ก็มีรายงานข่าวนะว่าพลเอกประยุทธ์ไปเจอและคุยกับพลเอกประวิตรแล้วคาดว่าจะไปหารือเรื่องพวกนี้แหละนะแล้วก็เรียบร้อยสบายใจไม่มีอะไรต้องห่วงนะอันนี้คือรายงานข่าวในข่าวสดนะบอกว่าลุงป้อมเนี่ยสบายใจไม่มีอะไรขัดแย้งกับลุงตู่เมื่อวานนี้ลุงตู่ก็ให้สัมภาษณ์ว่าตอนที่นักข่าวถามถึงพลเอกประวิตรเนี่ยก็บอกว่าก็ยังดีกันอยู่ไม่มีอะไรนะอันนี้ก็คือความสัมพันธ์ของพี่น้องซึ่งสัมพันธ์กันมาโอ้เกือบจะทั้งชีวิตนะแต่อย่างไรก็ตามแต่เรื่องของผลประโยชน์ทางการเมืองเรื่องของอุดมการณ์ทางการเมืองและลูกน้องนะอันนี้สำคัญเลยนะลูกน้องเนี่ยจะทำให้อะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ส่วนพรรคเล็กๆต่างๆนานาที่เป็นรัฐบาลอยู่ตอนนี้เนี่ยตกลงจะยังอยู่หรือตามร้อยเอกธรรมนัสไปก็มีข่าวออกมานะเอาข่าวของนายเขตรัฐเหล่าธรรมทัศน์โฆษกพรรครวมพลังประชาชาติไทยนะกล่าวยืนยันค่ะบอกว่าพรรครวมพลังประชาชาติไทยเนี่ยคือสุภาพบุรุษทางการเมืองเมื่อประชาชนไว้วางใจลงคะแนนให้ส.ส.เข้ามา5ท่านในรัฐสภาบนสัญญาที่ว่าเราต้องการที่จะเห็นการเมืองดีขึ้นการเมืองที่สุจริตโดยพวกเราเชื่อมั่นว่าท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบทุกประการไม่ว่าจะเป็นงานทั้งนิติบัญญัติหรือฝ่ายบริหารที่มีหัวหน้าพรรคคือท่านรัฐมนตรีอเนกเหล่าธรรมทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างลุงตู่จนจบสมัยตามสัญญาที่ได้ให้ไว้กับประชาชนตั้งแต่ช่วงหาเสียงค่ะอันนี้โฆษกพรรครวมพลังประชาชาติไทยนะยืนยันแล้วไม่ได้ลาออกไปไหนนะคะส่วนอีกกลุ่มนึงนะคะก็คือกลุ่มของส.ส.ทางภาคเหนืออันนี้เป็นกลุ่มของธรรมนัสเองไผ่ลิกนะคะเขาบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีการแถลงข่าวเปิดตัวพรรคเศรษฐกิจไทยอย่างเป็นทางการนะคะแต่ทุกคนที่ออกมาด้วยกันตอนนี้รวมตัวกันอยู่ที่เดียวกันครบทั้งหมดแล้วและหากมีข้อชัดเจนอย่างไรจะแจ้งให้สื่อมวลชนทราบอีกครั้งอันนี้คือการเคลื่อนไหวของกลุ่ม20คนนั่นแหละที่มากับกลุ่มของธรรมนัสนะคะส่วนคุณชัชวาลคงอุดมค่ะหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไทยนะคะที่ประกอบไปด้วยพรรคพลังท้องถิ่นไทย5เสียงพรรครักผืนป่าประเทศไทย2เสียงพรรคพลังชาติไทย1เสียงพรรคชาติพัฒนา4เสียงรวม12เสียงตรงนี้เนี่ยพร้อมจะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปส่วนพรรคเล็กที่เหลือ7พรรคคือพรรคประชาภิวัตน์1คนพรรคครูไทยเพื่อประชาชน1พรรคพลเมืองไทย1คนพรรคประชาธิปไตยใหม่1คนพรรคพลังพรรคไทยรักธรรม1คนพรรคเพื่อชาติไทย1คนและพลังธรรมใหม่1คนวันนี้จะมีการพูดคุยกันนะคะจะมีทิศทางการเมืองอย่างไรค่ะแล้วก็พรรคเพื่อชาติไทยนะคะอันนี้คุณคทาเทพเตชะเดชเรืองกุลส.ส.บัญชีรายชื่อนะคะปฏิเสธข่าว
มีข่าวออกมาว่าจะไปร่วมกับร้อยเอกธรรมนัสนะคะตอนนี้ปฏิเสธแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้ผมรู้มี4เสียงที่จะไปอยู่กับธรรมนัสแต่อีก5พรรคไม่ไปเพราะเป็นเอกเทศและยังต้องการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลชัดเจนนะคะสนับสนุนการทำงานของท่านนายกรัฐมนตรีต่อไปแล้วพรรคพลเมืองไทยนะฮะพรรคพลเมืองไทยนะโดยคุณศิลัมภาเลิศนุวัฒน์ส.ส.บัญชีรายชื่อนะคะกล่าวปฏิเสธกระแสข่าวว่าจะไปรวมกับกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสก็ปฏิเสธแล้วเรียบร้อยยังจะอยู่สนับสนุนท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปค่ะครับแล้วก็วันนี้นะฮะคุณหมอชลน่านศรีแก้วก็จะมีการยื่นขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา157นะอันนี้จะเป็นการอภิปรายทั่วไปไม่ใช่ไม่ไว้วางใจนะค่ะ152นะคะมาตรา152จะอภิปรายทั่วไปแก้ปัญหาเรื่องอหิวาหมูโควิดเศรษฐกิจนะฮะจะไม่มีการลงมติไม่ไว้วางใจนะครับพักกันก่อนคู่เดียวกลับมาช่วงหน้ามาตามประเด็นเรื่องร้อนบุกจับยี่ปั้วรายใหญ่วังสะพุงแหมพอมีการเปลี่ยนแปลงในพลังประชารัฐปุ๊บมีข่าวนี้อื่นมาแล้วก็รวมถึงอีกหลายเรื่องเลยการบุกตรวจที่นั่นบุกตรวจที่นี่แก้ปัญหาค่าครองชีพเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ